สวัสดีครับก็มีหลายคนนะครับที่มีชีวิตที่ยุ่งยากอยู่ในปัจจุบันนี้เวลาที่จะเตรียมอาหารด้วยตัวเองมันก็จะไม่ค่อยเยอะนะครับทำให้บางครั้งอาจจะได้รับสารอาหารที่มันไม่ครบถ้วนก็เลยมีคำถามขึ้นมาว่าเนี่ยการที่เราทานผงผักปั่นน่ะมันจะมาทดแทนผักที่เราไม่ทานได้หรือเปล่าหรือบางคนเนี่ยคิดว่าตัวเองทำอาหารนะครับไม่มีทางที่จะได้สารอาหารจากผักเนี่ยครบถ้วนก็เลยอยากจะทานผงผักปั่นบางคนไม่ทานผักเลยด้วยซ้ำไปแต่ว่ารู้สึกว่าเอ๊ะมันจะทดลองทานผงผักปั่นเนี่ยจะมีประโยชน์มากกว่าการที่ไม่ทานเลยไหมนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันว่าผักธรรมดากับผงผักเนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างรวมทั้งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะเลือกซื้อผงผักสักยี่ห้อนึงมากินเนี่ยเราต้องดูจากอะไรนะครับก็วันนี้จะเล่าให้ฟังในเรื่องนี้เลยนะฮะพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะครับว่ายังไงเนี่ยผงผักนะไม่สามารถที่จะมาแทนที่ผักปกติได้นะครับแต่การที่คุณไม่กินผักเลยในชีวิตนี้แล้วคุณไปกินผงผักตัวนี้ทดแทนเนี่ยมันก็ยังดีกว่าการที่คุณไม่กินอะไรเลยนะครับทีนี้อยากจะมาบอกว่าไอ้ผักธรรมดานะครับกับผงผักเนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนเริ่มแรกก่อนเลยนะครับถ้าเราทานผักตรงๆเนี่ยคุณรู้เลยครับว่ามันเอามาจากแหล่งไหนเราได้ทำผักเอามาต้มเอามาผัดหรือจะเอามาอะไรเนี่ยเรารู้แหล่งที่มาเรารู้ว่าเราเอาผักมาทำจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผงผักเนี่ยคุณไม่มีทางรู้ว่าเขาผ่านโปรเซสอะไรมาบ้างนะครับบางทีถ้าโปรเซสของมันหรือขั้นตอนในการผลิตมันเนี่ยมีปัญหาก็จะทำให้สูญเสียสิ่งที่มันเป็นคุณค่าทางโภชนาการไปนะครับคุณค่าที่มันจะแตกต่างกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างถ้าเกิดว่าผักที่เอามาทำเป็นผงเนี่ยนะครับเขาผ่านกรรมวิธีที่เป็นความร้อนเนี่ยมันจะสูญเสียหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องของภาวะโภชนาการนะครับเกลือแร่ก็อาจจะได้ไม่เต็มจำนวนที่มันควรจะเป็นนะครับพวกวิตามินต่างๆนะฮะโดยเฉพาะวิตามิน B วิตามิน C พวกนี้เนี่ยมันโดนความร้อนบางทีมันเสียไปนะครับคุณก็อาจจะอดกินไปก็ได้ถ้าเกิดว่าเราจะไปกินผงผักที่ผ่านความร้อนมาก่อนนะครับแล้วแน่นอนว่าในกระบวนการที่เขาทำเนี่ยมันเป็นการดึงน้ำออกจากตัวผักนะครับทำให้มันกลายไปเป็นผงการที่ดึงน้ำออกจากตัวผักเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ2 อย่างครับ1ไอ้ผงผักเนี่ยจะมีความเข้มข้นที่มันสูงมากกว่าผักธรรมดานะครับความเข้มข้นเนี่ยบางครั้งรวมไปถึงปริมาณน้ำตาลซึ่งมันอยู่ในผักด้วยบางคนกินเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะเกิดภาวะน้ำตาลที่มันสูงกว่าคนทั่วไปก็ได้นะครับเพราะว่ามันเหมือนทุกอย่างที่เป็นน้ำตาลเนี่ยแล้วมารวมกันอยู่ในความเข้มข้นก้อนเดียวที่คุณจะกินเข้าไปนะครับการที่มันไม่มีน้ำอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ความอิ่มจากการทานผักเนี่ยลดลงนะครับดังนั้นถ้าเกิดคนไหนที่กะว่าจะทานผักเข้าไปเยอะๆเพื่อให้มันอิ่มท้องเนี่ยนะครับการทานผงผักเนี่ยก็จะไม่สามารถทำตรงนี้ได้มันไม่มีประโยชน์ในแง่แบบนี้นะครับเอนไซม์ต่างๆซึ่งอยู่ในตัวผักปกติเนี่ยนะครับมันจะถูกทำลายไปในขั้นตอนไม่ว่าคุณจะทำขั้นตอนความร้อนหรือความเย็นหรืออะไรก็แล้วแต่ดังนั้นถ้าเป็นพวกเอนไซม์ต่างๆเนี่ยในผักเนี่ยมันมีแต่ในผงเนี่ยไม่มีนะไม่มีสักตัวเลยนะครับสารอันนึงซึ่งคนอาจจะเคยรู้จักกันดีมันเรียกว่าไฟโตนิวเทรียนหมายความว่ามันเป็นสารพวกกลุ่มต้านอนุมูลอิสระนะครับเช่นไฟโตฟีนอลนะครับสารแคโรทีนอยด์ฟลาโวนอยด์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันอยู่ในผักหลากหลายชนิดของพวกนี้เนี่ยนะครับบางทีถ้าเกิดว่ากระบวนการทำผงผักเนี่ยมันทำมาไม่ดีมันก็จะถูกทำลายไปด้วยนะครับทำให้คุณเนี่ยขาดไอ้ของพวกนี้เวลาที่เรากินเข้าไปนะครับแต่แน่นอนว่าผงผักเนี่ยมันเก็บได้นานกว่าถูกไหมครับแล้วมันก็สามารถทำมาจากผักหลากหลายชนิดทำให้มีโอกาสที่คุณจะได้ส่วนผสมที่มันเป็นโภชนาการจากผักหลายๆอย่างมารวมอยู่ในที่เดียวกันซึ่งผักธรรมดาเนี่ยถ้าคุณจะกินให้ครบขนาดนั้นคุณจะต้องไปหาผักมาหลายชนิดนะแล้วแน่นอนว่าถ้าใครทำอาหารกินเองก็จะคงรู้ว่าผักเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานมันก็เสียแล้วเราก็ต้องรีบกินก็ต้องไปซื้อมาใหม่แล้วเอามากินนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของการที่ว่าเรามีวิธีอะไรไหมที่จะสะดวกกว่านั้นในการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันแล้วก็ได้สารอาหารให้มันครบหมู่นะครับนะงั้นเมื่อกี้ที่เราพูดไปเนี่ยเราคงจะต้องมาดูที่ว่ากระบวนการทำผักเนี่ยมันทำมันยังไงแล้วไอสารพวกที่เราต้องการเนี่ยมันมีครบไหมคุณค่าทั้งหมดที่เรามีเนี่ยคือเราอยากให้มันครบมากที่สุดโอเคแหละผงผักไม่มีทางเทียบเท่าผักจริงๆได้แต่ว่าเราต้องดูยังไงให้มันครบที่สุด
ก็จะนำไปสู่เรื่องที่2ว่าแล้วแบบนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะกินผงผักเพื่อทดแทนในกรณีที่เราไม่กินผักเลยหรือเราอาจจะกินได้ไม่ครบทุกผักหรือบางทีเราอาจจะเป็นคนที่กินผักน้อยเราจะเสริมตรงนี้เข้าไปเนี่ยเราจะต้องดูผลิตภัณฑ์อย่างไรครับผมจะไม่สามารถบอกคุณได้ว่ายี่ห้อเนี่ยมันดีนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยถูกต้องนะครับแต่ผมจะบอกว่าคุณจะต้องดูอะไรบ้างคุณถึงจะรู้ว่าไอ้ยี่ห้อที่คุณจะกินเนี่ยมันดีหรือมันไม่ดีนะครับข้อแรกก่อนนะครับมันต้องมีการที่บอกชัดเจนเลยว่าแหล่งที่มาของผักที่เข้ามาทำเนี่ยมันมาจากไหนนะครับถ้าไม่บอกแหล่งที่มามันก็เหมือนกับคุณไปเชื่อใจเขาว่าเขาผักจากไหนมาอาจจะเป็นผักที่เสียแล้วไม่มีใครรับซื้อแล้วมันแมลงกินมอดกินแล้วมันเน่าแล้วเขาเอามาขายโรงงานเอาไปทำคุณก็ได้ผักเน่าๆมาซึ่งมันก็คุณค่าทางโภชนาการก็ไม่ดีถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยมันต้องมี1บอกแหล่งที่มาว่าไอ้ผักนั้นน่ะมันเอาไปจากไหนข้อที่2ผักต้องมีความหลากหลายครับอย่างที่บอกถ้าในเมื่อแบบผงเนี่ยมันเป็นการเอาผักหลายชนิดมารวมกันเพื่อให้ได้โภชนาการจากหลายผักนะครับมารวมกันมันก็เป็นสิ่งที่มันดีกว่าการที่คุณไปซื้อผักแต่ละอย่างมาหลายๆชนิดถูกไหมครับในเมื่อมันมีข้อดีตรงนี้ที่มันสามารถทำได้เนี่ยถ้าคุณจะไปเลือกชนิดที่มันมีแค่ผักชนิดเดียวอยู่ในนั้นแบบผักคะน้าอย่างนั้นอย่างเดียวมันจะไปได้ได้มันจะไปดีได้ยังไงคุณก็ต้องเอาจุดเด่นของผงผักก็คือมันต้องมีผักหลายชนิดมารวมกันนะฮะและถ้าให้แนะนำผักพวกนั้นเนี่ยมันควรจะต้องมีหลายสีครับเพราะว่าสารกลุ่มที่เราเรียกไฟโตนิวทรีนนะครับเช่นสารต้านอนุมูลอิสระที่มันเจ๋งๆทั้งหลายตัวแคโรทีนอยด์นะครับหรือสารกลุ่มฟลาโวนอยด์สารพวกตัวอื่นๆทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันมักจะมาจากผักที่หลากหลายสีนะครับถ้าคุณไปดูแล้วมันมีผักหลากหลายสีปนกันมีแครอทมีอะไรพวกนี้อยู่ในนี้ด้วยเนี่ยฮะมันก็จะทำให้คุณได้โอกาสในการรับสารพวกนี้ที่ดีๆเข้าไปด้วยนะครับนั้นรู้ที่มาของผักมีผักหลากหลายรวมทั้งผักเนี่ยหลากหลายก็คือต้องมีหลากหลายสีด้วยซ้ำไปรวมกันในอันเดียวกันนะตรงนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับต่อมาที่คุณต้องดูว่าผักเนี่ยมันเป็นออร์แกนิกหรือเปล่าออร์แกนิกเนี่ยมันหมายความว่าโอกาสที่จะมีสารปนเปื้อนมาเช่นยาฆ่าแมลงเนี่ยมันก็จะลดลงถ้ามันเป็นผักออร์แกนิกดีคุณเชื่อถือมันได้มากหน่อยละบางคนก็อยากมากไปกว่านั้นอีกอยากให้แน่ใจว่ามันไม่เป็นผัก GMO เขาก็ต้องมีเขียนว่าผักเนี่ยไม่ใช่ผัก GMOและที่สำคัญครับคุณจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ผักทั้งหมดที่อยู่ในนี้เนี่ยนะฮะมันทำออกมาแล้วเนี่ยคุณค่าทางสารอาหารมันยังคงอยู่ครบต้องดูที่กระบวนการผลิตครับมันต้องเขียนว่ากระบวนการผลิตเนี่ยเป็นแบบ freeze dry คือหมายความว่าทำผักทั้งหมดให้มันแห้งกลายเป็นผงด้วยคุณสมบัติคืออัดความเย็นเข้าไปให้มันกลายไปเป็นผงแบบนี้แล้วก็ทำให้น้ำที่มันมีอยู่ในผักเนี่ยระเหยไปนะครับถ้าเขาไปทำด้วยวิธีอื่นนะครับเช่นใช้ความร้อนแน่นอนความร้อนก็ทำลายพวกสารอาหารคุณค่าทางโภชนาการก็จะลดลงนะครับดังนั้นก็ต้องดูด้วยว่าผลิตด้วยวิธี freeze dry ดีที่สุดนะครับหรือดีรองลงมาก็อาจจะเป็น cold press นะครับอันนี้ก็จะดีรองลงมาจะสู้ freeze dry ไม่ได้ครับ freeze dry ก็จะดีกว่านะต่อมาเรากินผักเราอยากได้ไฟเบอร์ถูกไหมครับมันต้องดูด้วยว่าไฟเบอร์เนี่ยใน1 scoop ที่เขาเอามาทำหรือใน1 serving เนี่ยมันมีประมาณสัก 3-5 กรัมหรือมากกว่านั้นนะฮะต่อ1 serving นะครับคุณต้องดูปริมาณไฟเบอร์ที่อยู่ในนั้นด้วยนะเพราะว่าคุณกินผักเนี่ยปกติคุณกินเข้าไปคุณก็ได้ไฟเบอร์ใช่ไหมฮะไอ้ผงผักเนี่ยก็มีไฟเบอร์เหมือนกันแต่ว่าคุณจะต้องดูว่าให้แน่ใจว่ามันถึงพอนะมันอยู่ที่ 3-5 กรัมหรือมากกว่านั้นได้ก็ดีต่อมาคุณจะต้องดูว่าในฉลากที่เขาเขียนเนี่ยมันบอกส่วนผสมชัดเจนนอกเหนือจากว่าผักอะไรอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยบางทีเขาบอกเลยนะครับว่ามีโพแทสเซียมแมกนีเซียมเท่าไหร่นะครับมีโฟเลตอยู่ในนั้นไหมวิตามิน B วิตามิน C นะครับสารแอนตี้ออกซิแดนต์ต่างๆมีปริมาณเท่าไหร่บอกชัดเจนถ้ามันเป็นผงผักที่มาจากผู้ประกอบการซึ่งเขามีจรรยาบรรณจริงๆเขาจะต้องบอกทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งซึ่งคุณต้องระวังนะครับถ้าเขาเขียนว่า proprietary blend อันเนี้ยอย่าไปเชื่อเหตุผลเพราะว่า proprietary blend หรือสูตรลับของเขาเนี่ยคือเขาเอาอะไรใส่เข้าไปในนั้นก็ได้แต่ใส่ปริมาณเท่าไหร่คุณไม่มีทางรู้นะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณเจอคำว่า proprietary blend อยู่เนี่ยผมให้คุณระวังไว้ก่อนเลยมันอาจจะดีก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่มันเหมือนกับว่าเขากำลังหมกเม็ดคุณไม่บอกคุณหมดทุกอย่างนะครับว่าสารที่มันอยู่ในนั้นมันมีอะไรปริมาณเท่าไหร่เพราะว่าเวลาบอก proprietary blend เขาบอกว่า proprietary blend เป็นสารสกัดจากใบมะกรูดมีคะน้ามีแตงกวามีอะไรปนอยู่เนี่ยแต่ไม่บอกว่าเท่าไหร่พอไม่บอกเท่าไหร่เนี่ยคุณจะไปรู้ได้ยังไงว่ามันเพียงพอมันดีแค่ไหนถูกไหมครับดังนั้น
ระวังคำว่า proprietary blend ไว้ดีๆนะครับอย่ามันมีเลยถ้ามันบอกว่าเอ้ยเนี่ยมีแมกนีเซียมเท่านี้มิลลิกรัมเท่านี้มิลลิกรัมอันเนี้ยสมควรดูนะครับเราจะได้รู้ว่ามันมีอะไรปริมาณเท่าไหร่กันแน่นะฮะต่อมาสารเติมเต็มไม่ควรมีเด็ดขาดนะครับเช่นสารมอลโตเด็กซ์ตรินบางคนอาจจะเคยได้ยินตัวนี้มันเป็นสารเติมให้มันดูฟูมันดูเต็มไอ้ตัวนี้ไม่ควรมีเลยนะครับน้ำตาลไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลเทียมหรือน้ำตาลจริงๆก็ไม่ควรมีทำไมนะครับโอเคการเติมเข้าไปมันอาจจะทำให้รสชาติอร่อยเพิ่มมากขึ้นแล้วบางคนกินได้ง่ายขึ้นแต่คุณก็จะได้แคลอรี่ฟรีๆเข้าไปโดยที่คุณไม่ต้องการนะครับถ้าเป็นน้ำตาลที่มันมีเป็นน้ำตาลปกติแต่น้ำตาลเทียมเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับการที่คุณได้น้ำตาลเทียมเข้าไปเยอะๆผมเคยทำคลิปมาแล้วว่ามันอาจจะไปทำให้สังคมแบคทีเรียซึ่งอยู่ในลำไส้ของคุณที่เราเรียกว่ากัดไมโครไบโอมเนี่ยนะฮะมันเสียสมดุลได้ในระยะยาวแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้นะครับแทนที่บอกว่าเรากินพวกผักพวกเนี้ยมันไปเป็นสารพรีไบโอติกหมายความว่าไปเป็นอาหารให้กับแบคทีเรียตัวดีในลำไส้ของเรามันกลับกลายไปเป็นตัวทำลายไอ้แบคทีเรียตัวดีในลำไส้ของเราคุณก็ไม่ได้ประโยชน์สิครับถูกไหมฮะดังนั้นคุณต้องดูด้วยว่ามันไม่มีการเติมสารให้ความหวานไม่ว่าจะเป็นความสารให้ความหวานเทียมหรือสารให้ความหวานจริงสารให้ความหวานเทียมเนี่ยมีหลากหลายประเภทเลยทุกประเภทมีปัญหาหมดไม่มากก็น้อยนะครับบางคนจะบอกว่าเป็นสารสกัดจากหญ้าหวานได้ไหมเป็นแอสปาร์ทามหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกตัวเนี่ยมันมีปัญหาหมดเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณเลือกเนี่ยคุณเลือกอันที่มันไม่มีสารให้ความหวานจะดีที่สุดแล้วก็ไม่มีสารเติมเต็มเช่นมอลโตเด็กซ์ตรินอย่างที่เมื่อกี้บอกไปนะครับฟังดูแล้วมันดูยุ่งยากเหมือนกันนะใช่ครับเวลาเราจะเลือกของเข้ามาในร่างกายเราก็ต้องดูให้มันเข้าใจจริงๆว่ามันไม่มีปัญหานะครับแล้วแค่นี้ก็ไม่จบครับคุณต้องดูด้วยว่ามันมีอะไรเจือปนอยู่ในนั้นไหมเราจะรู้ได้ยังไงว่ามีอะไรเจือปนเราก็ต้องดูดิซึ่งว่ามันมีหน่วยงานอิสระอะไรไหมที่มาดูแลกำกับควบคุมอันนี้หรือว่าเขาส่งผลิตภัณฑ์ของเขาไปให้หน่วยงานเนี้ยตรวจสอบดูตรวจสอบอะไรตรวจสอบว่ามันมีแร่ธาตุวิตามินไฟโตนิวเทรียนอย่างที่เขากำหนดไหมร้านที่สองเขาจะตรวจหาสารเจือปนเช่นมีตะกั่วปนมาในนั้นไหมมีปลอดปนในนั้นไหมนะครับมีเนี่ยมีเท่าไหร่มียาฆ่าแมลงมีอะไรไหมเขาจะตรวจหมดเลยนะครับถ้าเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือจริงๆเขาจะต้องทำแบบนี้ถ้าเขาไม่ทำแบบนี้หรือคุณหาไม่ได้นะคุณสงสัยไว้ก่อนเลยว่าแบรนด์นี้หรือยี่ห้อนี้มันต้องมีอะไรหมกเม็ดแล้วมีปัญหาเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับการทำแบบนี้มันเสียเงินเขาผู้ผลิตจะต้องไปจ้างนะต้องไปเสียตังค์ให้สถาบันหนึ่งเป็นคนทดสอบนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่เสียตังค์เขาก็ไม่ได้ทดสอบของมันก็จะราคาถูกลงดังนั้นถ้าเกิดคุณซื้อของราคาถูกเนี่ยมันก็ต้องระวังไว้หน่อยแล้วว่าเขาไปเอามาจากไหนนะฮะสุดท้ายอย่าไปตกหลุมพรางกับคำว่าซูเปอร์ฟู้ดนะครับพวกนี้เนี่ยบางทีเขาผสมอย่างอื่นเข้าไปเช่นผสมสาหร่ายสไปรูลินานะครับผสมแอชวาการดาหรือผสมเวย์โปรตีนผสมโปรตีนถั่วเหลืองอะไรพวกนี้นะครับถ้ามีพวกนี้นะครับผมว่าคุณตัดออกไปก่อนเหตุผลเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการตั้งแต่แรกอ่ะคุณต้องการกินผงผักเพื่อคุณจะต้องได้โภชนาการที่มันมาจากผักจริงๆแล้วเป็นผักที่หลากหลายคุณไม่ได้ต้องการการเติมสารแปลกปลอมพวกนี้เข้าไปถ้าคุณจะไปกินสารพวกนั้นนะคุณไปเลือกซื้อมันเดียวๆเลยดีกว่านะครับอย่างแอชวาการดาคุณก็ไปซื้อแบบเป็นผงหรือแคปซูลแบบตัวเฉพาะของมันเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าปริมาณที่เขาใส่มาให้ส่วนใหญ่มันจะน้อยซะจนกระทั่งไม่มีความสลักสำคัญแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยด้วยซ้ำไปถ้าคุณจะกินให้ได้ปริมาณเต็มๆคุณไปซื้อแบบต่างหากมาเลยนะครับเช่นอยากจะกินผงที่มันเป็นเรื่องผงเห็ดอย่างเงี้ยเห็ดไลออนเมนส์นะครับก็ไปซื้อเห็ดไลออนเมนส์นะที่เป็นผงหรือเป็นแคปซูลมากินแยกต่างหากจากตัวผงผักนะครับแยกต่างหากเลยนะอันที่เนี้ยพวกนี้คือวิธีในการเลือกซื้อที่คุณจะได้ครบทุกอย่างนะครับทวนอีกทีนะครับคุณต้องรู้แหล่งที่มาของผักที่เขาใช้คุณต้องรู้ว่ามีผักอะไรบ้างโดยเฉพาะถ้ามันเป็นผักหลากสีก็จะดีที่สุดนะครับคุณต้องรู้ว่ามันเป็นผักออร์แกนิกมีการแสดงชัดเจนว่ามีสารอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะครับเกลือแร่วิตามินไฟโตนิวทรีนมีปริมาณเท่าไหร่ยังไงนะครับมีไฟเบอร์มากกว่า 3-5 กรัมหรือเปล่านะครับไม่มีสารอะไรเจือปนเลยรวมทั้งพวกมอลโตเด็กซ์ตรินนะครับแล้วก็สารให้ความหวานชนิดต่างๆนะดูว่ามีคนมาดูว่ามีการเจือปนเปื้อนอะไรไหมอยู่ในนี้นะครับพวกนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องดูกระบวนการผลิตเนี่ยทำจากการฟรีซไดร์หรือเปล่านะครับ
ต่อมาคราวนี้เป็นเรื่องของรีวิวละเพราะว่าไอ้ผงผักพวกนี้ถ้าทำมาตามผมพูดอย่างเงี้ยเป๊ะๆนะมันไม่อร่อยมันไม่อร่อยแล้วมันก็จะรสชาติแตกประหลาดบางทีมันเอาไปชงในน้ำอ่ะกลายเป็นก้อนๆด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการเติมของแปลกประหลาดเข้าไปเพื่อที่จะให้แบบชงลงไปในน้ำแล้วมันไม่จับกันเป็นก้อนนะหรือว่าต้องมีตัวชงพิเศษมาให้คุณเขย่าหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันไม่จับเป็นก้อนหรือบางทีมันรสชาติไม่อร่อยเขาจะมีสารให้ความหวานเติมคุณไปนิดหนึ่งซึ่งก็แน่นอนว่าถ้าคุณอยากจะอร่อยเนี่ยนะก็ต้องยอมเสียเรื่องของคุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากผงผักนะครับถ้าอยากอร่อยนะแต่จริงๆถ้าคุณอยากได้คุณค่าเต็มๆเอาอันที่มันไม่มีอะไรอยู่ในนั้นนะดีที่สุดนะครับแล้วบางทีมันจะจับเป็นก้อนก็ช่างมันคุณก็เขย่ามันมากหน่อยแล้วกันนะอาจจะไปดูรีวิวว่าให้คนอื่นเขาว่ายังไงมันกินแล้วมันอร่อยจริงหรือเปล่าตรงเนี้ยที่สำคัญคืออย่าเพิ่งเชื่อพรีเซนเตอร์เพราะพรีเซนเตอร์ที่เขาพูดให้คุณฟังทุกๆคนเขาต้องบอกว่ามันอร่อยกินง่ายทุกอย่างประจำแหละฮะนะมันเคยมีพรีเซนเตอร์คนไหนออกมาไหมโอ้กินยากกินไม่อร่อยกินแล้วมันติดอยู่ที่ปากเขาก็ไม่เอาคนนั้นมาเป็นพรีเซนเตอร์ดังนั้นคุณต้องไปรีวิวจากคนที่เขากินจริงๆหรือบางทีถ้าเขามีให้ทดลองไปทดลองก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะนี่ก็คือวิธีในการเลือกผงผักที่ผมคิดว่ามันน่าจะครอบคลุมพอสมควรนะครับส่วนจะเป็นยี่ห้ออะไรที่คุณ อยากจะกินนั้นหรือว่ามันดียังไงนั้นมันเป็นหน้าที่ของคุณแล้วล่ะครับที่จะต้องไปศึกษาดูเองว่าผงผักยี่ห้อไหนมันเหมาะสำหรับคุณแล้วดีสำหรับคุณการกินผงผักเนี่ยดีกว่าคุณไม่กินอะไรเลยดีกว่าคุณไม่กินผักเลยนะฮะงั้นถ้าเกิดว่าคนไหนที่ไม่กินผักเลยกินไม่ได้ไม่ชอบนะหรือเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับการกินผงผักก็เป็นตัวเลือกแต่วิธีในการเลือกก็อย่างที่ผมเล่าไปในวันนี้นะครับงั้นวันนี้ผมเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ